สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ทางช่องของเราก็มีความเชื่อของคนโบราณมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกเช่นเคยค่ะเปิดความเชื่อ9ลักษณะของผู้มีบุญมีญาณทิพย์หรือองค์เทพแฝงช่วงหลายวันมานี้มักได้เห็นข่าวร่างทรงผู้มีญาณทิพย์หรือองค์เทพแฝงผ่านสายตากันอยู่บ่อยๆผ่านทางรายการโทรทัศน์ทำให้บางคนเชื่อและศรัทธาแต่หลายคนยังรู้สึกเครือบแคลงสงสัยจะรู้ได้อย่างไรว่าใครพูดจริงหรือแค่หลอกตาวันนี้ทางช่องของเราจะมาเปิดความเชื่อ9ลักษณะของผู้มีบุญมีญาณทิพย์องค์เทพแฝงมีอะไรบ้างตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะตามความเชื่อสาเหตุที่องค์เทพจะมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือสื่อสารผ่านร่างทรงมาจาก2เหตุผลคือ 1. ญาณจุติหมายถึงภาระหน้าที่ในการเกิดเป็นมนุษย์ตามวาระและเป็นส่วนหนึ่งของเทพที่ลงมาจุติเพื่อมารับกรรมบางอย่างและเพื่อทำหน้าที่ในการเป็นผู้นำทางศาสนาเช่นพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำทางฝ่ายสงฆ์หรือคฤหัสถ์ก็ตามที่เป็นผู้ใฝ่ในการปฏิบัติจนได้ญาณหรือฌานและมักจะลำบากในช่วงแรกแต่จะสบายในช่วงปลาย 2. ญาณแฝงหมายถึงองค์เทพในระดับต่างๆที่ยังไม่ถึงวาระการเกิดเป็นมนุษย์แต่มีความเลื่อมใสปรารถนาจะช่วยส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการสืบพระศาสนาด้วยครั้นจะลงมาเกิดใหม่เพื่อสร้างบุญจะต้องรอเวลาอีกนานกว่าจะถึงเวลานั้นและ9ลักษณะเบื้องต้นของผู้มีบุญเป็นสื่อกลางมีญาณทิพย์หรือมีองค์เทพแฝงมีดังนี้ค่ะลักษณะข้อที่1มีอาการมึนศีรษะข้างเดียวเป็นประจำลักษณะข้อที่2รู้สึกหนักต้นคอหนักบ่าสองข้างเหมือนมีใครมาขี่คอลักษณะข้อที่3แน่นหน้าอกเป็นบางครั้งเหมือนหายใจไม่อิ่มลักษณะข้อที่4มีความฝันแม่นยำมีลางสังหรณ์แม่นยำเซนส์แรงหรือที่เรียกกันว่าสัมผัสที่6ลักษณะข้อที่5ชอบฝันหรือตีเป็นตัวเลขเสี่ยงโชคได้ใกล้เคียงแต่ถ้าไม่ซื้อเองไปบอกใครเขาก็จะถูกลักษณะข้อที่6มักจะได้ยินเสียงเรียกชื่อเบาๆเหมือนเสียงกระซิบเสียงดังก้องอยู่ในหูลักษณะข้อที่7หากไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือมีอะไรลี้ลับจะรับรู้ด้วยการสัมผัสขนลุกชันเย็นวาบไปทั้งตัวลักษณะข้อที่8บางครั้งสวดมนต์เป็นภาษาบาลีอยู่จู่ๆก็เปลี่ยนเป็นภาษาอื่นได้เร็วขึ้นลักษณะข้อที่9หากนั่งสมาธิจะได้หูทิพตาทิพเร็วกว่าคนอื่นแต่หากไม่รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ในที่สุดก็เสื่อมไปอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้บางคนเชื่อว่าเกิดในผู้ที่มีองค์เทพแฝงแต่อีกในหนึ่งอาจเกิดจากสัมภเวสีก็เป็นได้ทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ